สวัสดีค่ะมาตอนที่ EP ที่4นะคะหลังจาก EP ที่แล้วเราบอกว่าให้ต่อความยาวจากใต้วงแขนนะคะลงไปจนถึงช่วงสะดือของเราเพราะว่าเดี๋ยวรีดงานแล้วงานเราจะยืดออกอีกนะคะมันจะได้รับสะโพกพอดีนะคะซึ่งเราถักออกมาจากใต้วงแขนนะคะ7ช่วงดอก1 2 3 4 5 6 7นะคะ7ช่วงดอกทีนี้ตั้งแต่ดอกแถวที่8ต่อไปเนี่ยเราจะทำ3กลีบสลับกับ5กลีบนะคะซึ่งไอ้ตรง5กลีบเราก็จะทำตรงเหมือนตรงมุมเลยค่ะจำได้ไหม5กลีบ3กลีบเราก็จะทำ5กลีบ3กลีบนะคะงานเราก็จะได้ย้วยออกเป็นหางปลาค่ะเหมือนตัวสีขาวที่เรารีวิวไว้เดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะงานตัวนี้นะคะมันเป็นงานไล่สีเราไม่เคยถักไอ้ได้ตัวนี้เลยเราเลยกะไม่ถูกเราจะต่อไล่สีแบบโหดๆเลยนะคะเพื่อนๆจะเห็นตรงปุ่มแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะคือมือใหม่หรือใครที่เริ่มทำนะคะอยากจะให้ใช้ไหมสีเดียวไปก่อนนะคะไอ้ตรงตัวนี้เราต้องการเป็นการส่วนตัวเนาะไอ้ไหมไล่สีเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะงานของเราขึ้นก็จะขึ้นเหมือนเดิมก็คือโซ่3บวกด้วยโซ่2แล้วก็ทำโซ่5 2ห่วงโซ่2แล้วก็ทำก้านดอกคือ F ลงไปบวกด้วยโซ่2 5 5เราขึ้นปกติเลยค่ะตรงนี้จุดเริ่มต้นนะคะอันนี้1 2 3 4 5 X ลงในห่วงโซ่5แล้วก็ X ลงบนกลีบอันนี้การขึ้นก็ขึ้นฐานกลีบตามปกติเลยนะคะพอได้5 2ห่วงโซ่2แล้วก็ F เนาะเพื่อนๆคงทำเป็นแล้วโซ่2แล้วก็ X ลงหลักถัดไปก็ให้เราทำฐานกลีบแบบนี้นะคะวนรอบมาจนถึงจุดเริ่มต้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงจุดเริ่มต้นให้เพื่อนๆถักไปวนรอบเลยนะคะเราถักเวียนจนมาถึงจุดเริ่มต้นแล้วก็จบงานโซ่2แล้วก็4ดึงผ่านตรงโซ่หลักที่3ตรงจุดเริ่มต้น4ดึงผ่านไปเลยแถวนี้แถวที่8เราจะเริ่มทำ3กลีบสลับกับ5กลีบนะคะซึ่งเราจะเริ่มที่3กลีบก่อนหรือ5กลีบก่อนก็ได้เราจะทำที่3กลีบก่อนนะคะหลัก3กลีบก็จะมี F 4หลักค่ะเราขึ้นต้นด้วยโซ่3แทน F 1หลักบวก F ในช่องเดิมไปอีก3หลักค่ะรวมโซ่ก็จะเป็น4หลักเสร็จแล้วก็โซ่2 X ลงห่วงถัดไปโซ่5 X ลงห่วงถัดไปแล้วก็โซ่2ช่องถัดไปเราจะทำ5กลีบค่ะซึ่ง5กลีบถ้าใครลืมก็มาดูตรงนี้ได้เลยก็คือมี1 2 3 4 5มี5หลักลงในนี้เราก็ทำ F 5หลักลงในจุด F ของแถวที่แล้วนี่นะ4หลัก5หลักแล้วก็ตามด้วยโซ่2 X ลงห่วงถัดไปโซ่5 X ลงห่วงถัดไปโซ่2ต่อไปเราก็จะทำไอ้ตรง3กลีบก็คือ F 4หลักF 4หลักโซ่2 X ลงห่วงถัดไปขั้นด้วยโซ่5 X ลงห่วงถัดไปโซ่2ต่อไปเราก็จะทำ5หลักโซ่2
เลขลบห่วงถัดไปให้เราทำแบบนี้นะคะสลับกันไปนะคะสี่หลักนี่จะได้3กลีบเราเรียก3กลีบ5กลีบ3กลีบ5กลีบนะคะวนสลับกันไปจนมาถึงจุดเริ่มต้นค่ะเราก็ได้ถักเวียนมานะคะ5กลีบสลับกับ3กลีบจนมาถึงจุดเริ่มต้นเราจะจบงานแถวนี้เหมือนเดิมด้วยโซ่2แล้วก็มาซีดึงผ่านบนโซ่หลักที่3ซีดึงผ่านเราจะขึ้นแถวต่อไปโซ่3บวกโซ่1 F ขั้นด้วยโซ่1นะคะตามหลักของเราเลยนี่นะคะข้างในจะได้1 2 3อันนี้จะได้3ช่องก็จะได้3กลีบด้านบนนะคะต่อด้วยโซ่3 X ลงห่วงถัดไปโซ่3ทีนี้ไอ้ตรง5กลีบเนี่ยให้ทำเหมือนมุมเลยนะคะอย่าลืม F ลงไปหลักแรกขั้นด้วยโซ่1 F ลงหลักที่2ขั้นด้วยโซ่1พอ F ลงหลักที่3เนี่ยให้ขั้นด้วยโซ่1แล้วก็ลงหลักเดิมอีก1ครั้งค่ะแล้วก็ F แล้วก็อีก2หลักปกติโซ่1ข้างในจะได้1 2 3 4 5ข้างในจะได้5ข้างในจะมี5ช่องนะคะจะได้6หลักข้างในจะได้5ช่องขั้นด้วยโซ่3ก็ x ลงห่วงถัดไปขั้นด้วยโซ่3แล้วก็ f 4หลักขั้นด้วยโซ่1โซ่3 x ลงห่วงถัดไปโซ่3แล้วก็ f 5หลักก็ทำเหมือนเดิม f หลักที่1ขั้นด้วยโซ่1 f หลักที่2ขั้นด้วยโซ่1 f หลักที่3ขั้นด้วยโซ่1แล้วก็ลงที่เดิม f ลงที่เดิมนะคะโดยเฉพาะหลักที่3ค่ะแล้วก็ f 2หลักถัดไปปกติขั้นด้วยโซ่1ก็เอ็กลงหลักถัดไปนี่นะคะ5กลีบ3กลีบ5กลีบสลับกันไปนะคะทำแบบนี้ไปจนโดยรอบจนมาถึงจุดเริ่มต้นค่ะเราได้ถักเวียนมาจนมาถึงจุดเริ่มต้นเราจบงานด้วยโซ่3แล้วก็มาซีดึงผ่านกับโซ่3ตรงจุดเริ่มต้นนะนี่จะขึ้นกลีบค่ะแถวถัดไปจะขึ้นกลีบเลื่อนห่วงเข้ามาในช่อง1ครั้งโซ่4กลีบก็ทำปกติเลยนะคะก็คือพันหัวเข็ม2ครั้งลงในห่วงปลด1ปลด2ค้างไว้รวบพร้อมกันโซ่5กลีบถัดไปได้3กลีบต่อไปเราจะทำ5กลีบนะคะสีของเราก็จะเริ่มเข้มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เรากำหนดสีเองอะเนาะเพราะว่าเราต้องคอนโทรลสีนะคะถึงได้ตัดต่อแบบเนี้ยเพราะว่าเราต้องการไม่ต้องการสีเหลืองเยอะเราก็คอนโทรลสีเอานะคะสำหรับใครที่อยากจะเล่นสีขั้นได้โซ่5
3กลีบ5กลีบงานของเราก็จะเริ่มสลับกันไปแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็ใส่3กลีบแล้วก็ใส่5กลีบนะคะใส่ให้ครบจนมาถึงจุดเริ่มต้นค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดเริ่มต้นเนาะเราได้ถัก5กลีบสลับกับ3กลีบเวียนจนมาถึงจุดเริ่มต้นเราจะจบแถวนี้ซีดึงผ่านกับจุดรวบตรงจุดเริ่มต้นต่อไปแถวที่9เราจะขึ้นฐานกลีบปกตินะคะโซ่3แทน F บวกด้วยโซ่2แล้วก็ปักลงห่วงถัดไป X โซ่5ห่วงที่1นะคะปักรวบปักรวบตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ค่ะแต่เราถนัดตรงนี้ X โซ่5ครั้งที่2 X ลงห่วงถัดไปพอได้2ห่วงก็โซ่2แล้วก็ F ลงระหว่างกลีบโซ่2 X ดอกเขาก็จะผุดตรงนี้ทีนี้ไอ้ตรง5กลีบเนี่ยเราก็จะทำเหมือนตอนเราทำมุมเลยนะคะก็คือตรงช่วงกลีบที่3จะมี1ดอกผุดมาตรงนี้ดอกเขาก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะโซ่5ครั้งที่1ลงบนกลีบโซ่5ครั้งที่2ลงห่วงถัดไปพอเราได้2ห่วงโซ่2แล้วก็ F ลงบนกลีบที่3นะคะ1 2 3 F ลงบนนี้เลยแล้วก็ปิดด้วยโซ่2 X ลงห่วงถัดไปฝั่งนี้ก็ทำเหมือนเดิมกับฝั่งนี้ก็คือโซ่5 2ห่วงโซ่5ครั้งที่1ลงไปโซ่5ครั้งที่2ลงไปพอได้2ห่วงโซ่2แล้วก็ F ลงระหว่างกลีบโซ่2จบนี่นะดอกเขาก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เราจะทำให้ดูอีกหนึ่งครั้งค่ะไอ้ตรง3กลีบเนี่ยก็ทำปกติโซ่5ครั้งที่2โซ่2แล้วก็ F ลงระหว่างกลีบโซ่2 X ลงห่วงถัดไปไอ้ตรง5กลีบนะคะโซ่5 X โซ่5 X พอได้2ห่วงโซ่2แล้วก็ F ลงบนจุดรวบตรงกลีบที่3 F ลงไปจบด้วยโซ่2ฝั่งนี้ก็ทำเหมือนเดิมโซ่5 X ครั้งที่1โซ่5 X ครั้งที่2ลงในห่วงโซ่2แล้วก็ F ลงระหว่างกลีบนะคะให้เราทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะคะจนมาถึงจุดเริ่มต้นค่ะเราได้ถักวนมาจนถึงจุดเริ่มต้นเราก็จบงานแถวนี้ด้วยโซ่2แล้วมาซีดึงผ่านบนโซ่หลักที่3แถวต่อไปเราก็จะทำเหมือนเดิมกับแถวที่เราเริ่มต้นนะคือ3คือ3กลีบสลับกับ5กลีบไอ้ตรงฐานนี่4กับ5เราเริ่มต้นที่โซ่3ถัก F ลงไปที่เดิม3ครั้งโซ่2 X ลงหลักถัดไปขั้นด้วยโซ่5 X ลงหลักถัดไปโซ่2ต่อไปเราก็จะทำ F 5หลักโซ่2 X ลงหลักถัดไปเราก็จะทำ4สลับกับ5หลักนะคะวนรอบไปจนถึงจุดเริ่มงานเหมือนเดิมค่ะเหมือนที่เราเคยสอนมาข้างต้นทำไปเรื่อยๆจนวนมาจบแถวนะคะเราได้ถักวนมาจนถึงจุดเริ่มต้นเราจะจบงานแถวนี้ด้วยโซ่2แล้วก็ซีดึงผ่านบนหลักที่3แบบนี้แถวต่อไปเราก็จะทำ F ขั้นด้วยโซ่1 F ขั้นด้วยโซ่1ซึ่งไอ้ตรง5กลีบเนี่ยอย่าลืมซ้ำลงที่เดิมตรงหลักที่3นะขึ้นต้นด้วยโซ่3แทน F บวกโซ่1เป็นโซ่4 F ลงหลักถัดไป
ขั้นในโซ่หนึ่งจะเห็นได้ว่าเราเริ่มเปลี่ยนเฉดสีแล้วนะคะเราจะมัดแบบนี้เลยแล้วตอนถักนี่ก็พยายามให้ไอ้ตัวปุ่มเนี่ยอยู่ด้านหลังแบบนี้ค่ะแล้วค่อยตามมาเก็บซ่อนที่หลังตรงนี้ให้งานละเอียดกว่านี้นะคะอันนี้ก็ขั้นได้โซ่หนึ่งแล้วก็ F ลงไปเราจะได้ F ขั้นได้โซ่หนึ่งสี่หลักตรงนี้จะได้3กลีบด้านบนเหมือนเดิมโซ่3 X ลงบนโซ่5โซ่3แล้วก็ขึ้นดอกถัดไปนี่เราจะขึ้นไอ้5กลีบนี่นะระวังเลยตรงนี้เพราะว่างานเขาจะขยายนะคะช่วงนี้ซึ่งเหมือนกับช่วงมุมพอได้3หลักขั้นด้วยโซ่1ตรงหลักที่3นี่ให้ซ้ำลงที่เดิม1ครั้งแบบนี้โซ่1แล้วก็ปกติหลักนี้กับหลักนี้ถักปกติโซ่1ขั้นด้วยโซ่3โซ่3แล้วก็ F 4หลักขั้นด้วยโซ่1นะคะนี่งานมันก็จะเดิมๆวนไปจนรอบตัวเลยค่ะนะโดยเฉพาะตรง5หลักเนี่ยอย่าลืมนะพอหลักที่1ที่2ที่3อย่าลืมซ้ำลงที่เดิมอีกนะคะงานเขาก็จะได้ขยายออกอีก1ดอกผุดตรงนี้นะคะให้ถักไปจนจบแถวค่ะได้ถักเวียนมาจนถึงจุดเริ่มต้นเราก็จะจบแถวนี้ด้วยโซ่3เสร็จแล้วก็ซีดึงผ่านบนโซ่หลักที่3ตรงจุดเริ่มต้นเหมือนเดิมจะขึ้นแถวต่อไปเราจะทำกลีบแบบนี้เลื่อนห่วง1ครั้งโซ่4พันหัวเข็ม2ครั้งทำเป็นแล้วเนาะตรงนี้หลักการก็เหมือนเดิมค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยก็จะออกมาเป็นแบบนี้ดอกต่อไปก็5กลีบ3กลีบ5กลีบ3กลีบนะคะจนมาจบแถวจบแถวแล้วก็ขึ้นเหมือนเดิมก็คือโซ่3ปักลงโซ่5 2ห่วงแล้วก็ทำ5สลับกับ3ดอกนะคะให้ทำความยาวตามต้องการนะคะส่วนเราจะทำแค่4แถวค่ะตรงระบายเราจะทำแค่4แถวเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงแถวสุดท้ายนะคะและนี่ก็คือระบายชายนะคะเราได้ถัก5กลีบสลับกับ3กลีบนะคะสรุปเราถักมาเป็นจำนวน5แถวค่ะเราจะเก็บแถวสุดท้ายปลายสุดนะคะให้เราทำกลีบนะคะโดยเลื่อนห่วงเข้ามา1ครั้งขึ้นโซ่4ปกติค่ะพันหัวเข็ม2ครั้งลงไปทำกลีบปกติเลยนะคะเราจะแต่งริมชายนะคะโซ่1 2 3 4 5โซ่5ให้นับลงมา1 2 3ปักตรงโซ่ที่3ดึงผ่านโซ่2แล้วก็พันหัวเข็ม2ครั้งทำกลีบแบบนี้ค่ะในช่องถัดไปปด1ปด2ครั้งที่2ปด1ปด2ครั้งที่3ปด1ปด2แล้วก็รวบพร้อมกันก็โซ่5 1 2 3 4 5นับลงมา1 2 3ปักแทงเข็มลงไปตรงโซ่ที่3แล้วก็ดึงผ่านใช้นิ้วกลางกับนิ้วโป้งดึงตัวตุ่มไว้นะคะต่ออีก2โซ่แล้วก็พันหัวเข็ม2ครั้งลงช่องถัดไปทำกลีบนะคะรวบโซ่5ปักลงมาโซ่ที่3ดึงผ่านโซ่2ทำกลีบถัดไปโ
งานที่ได้แถวปลายสุดจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะจะได้ตุ่มเล็กๆปลายสุดดอกถัดไป3กลีบเราก็พันหัวเข็ม2ครั้งลงช่องถัดไปได้เลยโซ่5นับลงมา1 2 3แล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะโซ่2งานของเราที่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะดอกต่อไปก็พันหัวเข็ม2ครั้งแล้วก็ลงช่องถัดไปจะเป็น5กลีบนะคะให้เราทำแบบนี้ไปโดยรอบชายค่ะจนมาถึงจุดเริ่มต้นเราได้ถักวนรอบจนมาถึงจุดเริ่มต้นเราก็มาซีดึงผ่านกับกลีบแรกอันนี้ไหมก็จะหมดพอดีแล้วก็ล็อก1ครั้งนี้ใช้เข็มหัวเล็กๆนะคะเก็บซ่อนปลายไหมไว้ตามซอกโซ่เรานี่แหละหางไหมก็เก็บไว้ด้านในก็ได้นี้นะคะอยากจะให้ดูงานและนี่ก็คือระบายของเรานะคะจะออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าตอนต่อแขนค่ะสำหรับใครที่ชอบแขนสั้นก็สามารถใส่ได้เลยนะคะเก็บแค่เก็บคอเล็กน้อยเดี๋ยวจะมีการเก็บคอแล้วก็ต่อแขนในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ